เฮ้ยสวัสดีครับกับพวกกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมเมื่อวันก่อนนะครับผมได้ลงคลิปในส่วนของการแนะนำเนาะว่าเราควรจะเปิดแพ็กบอลเนี่ยตอน2018หรือ2019ดีนะครับผมจะเรียกว่าแนะนำเลยเรียกว่าเทียบเคียงให้ดูเนาะว่าเราควรจะเปิดตอนไหนนะครับแล้วถ้าใครดูจนจบนะตอนท้ายเนี่ยผมจะบอกไว้ว่าในเรื่องของข่าวสารที่คนมีให้มานะครับผมไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์หลักของเขาก็ตามนะครับผมได้เตือนไว้นะว่าเราเนี่ยไม่ควรจะเชื่ออะไรจากทางคนมีเนี่ย 100% นะครับผมซึ่งคลิปนี้แหละจุดประสงค์เลยผมอยากจะมาบอกนะครับผมแล้วก็มาเตือนนะว่าเราเนี่ยควรจะเชื่อในเรื่องไหนได้บ้างที่มันแบบดูจะชัดเจนและเรื่องไหนบ้างที่เราจะไม่ควรเชื่อเลยดีกว่านะครับผมเพราะมันดูค่อนข้างจะกำกวมแล้วก็ไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก่อนเราจะไปดูนะฮะผมจะมีแชทบางส่วนนะครับผมที่ผมได้คุยกับแอดมินท่านหนึ่งนะครับแล้วแอดมินเนี่ยก็เป็นคนที่ได้ภาษาในระดับหนึ่งนะครับแล้วบอกเลยว่ามันมีจุดพีหลายๆอย่างที่ผมรู้สึกว่าผมคงต้องออกมาเตือนนั่นแหละมันคงไม่ไหวจริงๆแล้วนะครับไปดูกันเลยฮะก็คืออย่างนี้ครับคือตอนแรกเนี่ยผมกำลังจะทำคลิปนี้แหละพอดีว่าพีเอสเนี่ยเขาก็ทักมาโอ้โหได้จังหวะพอดีก่อนทำนะฮะก็เลยได้คุยกันนะฮะคือเขาทักมาหาผมแบบนี้ครับประมาณว่าเนี่ยไอ้ข้อความนี้เนี่ยพอผมอ่านแล้วผมรู้สึกยังไงนะฮะก็ผมก็ตอบไปสั้นๆนะว่าแบบมันกำกวมมากเลยมันไม่ชัดเจนเลยอะไรแบบนี้นะครับก็คุยกันไปนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะไม่ได้เอามาให้ดูทั้งหมดนะครับเขาก็พี่เขาเนี่ยบอกว่าแบบเนี่ยก็มีหลายเสียงออกมาบอกนะว่าจะมี 19A นะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นนะก็คือถ้าใครเล่น2017เป็น2018นะครับตอนนั้นเนี่ยนักเตะ2017ทั้งหมดจะเป็น A17 นะในเวอร์ชัน2018 18ก็จะเริ่มเป็น 18A อะไรแบบนี้แต่พอแบบอ่านล่าสุดแล้วอ้าวยังไงอะสรุปทุกอย่างจะเริ่มเป็น 19A หรอยังไงกันแน่คือมันไม่ชัดเจนเลยนะครับผมแล้วเนี่ยพี่เขาบอกมาว่าจากการประกาศล่าสุดนะบอกว่าผู้เล่นเก่าที่เรามีกับผู้เล่นใหม่จะมีข้อมูลเหมือนกันอันนี้เนี่ยผมอ่านอะผมจับใจความได้ประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือเอาง่ายๆคือนักเตะที่เรามีทั้งหมดตอนนี้กับนักเตะที่เราจะได้ใหม่เนี่ยมันจะมีการปรับใหม่หมดแค่นี้คือจับใจความได้ประมาณนี้นะแต่เอาแบบรายละเอียดมันไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งก็หมายความว่าบอลทองก็จะเป็นบอลดำอะไรประมาณนี้หรอแต่มันไม่ชัดจริงๆครับผมมันไม่ชัดเจนเลยนะฮะพอไล่ไปอ่านประกาศเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องการขอคอนเฟิร์มให้แน่ใจนะครับไม่ตอบบอกว่าบอกอะไรมากไม่ได้นะครับคือพี่เขาเนี่ยได้ไปถามคนอินโดนีเซียด้วยนะฮะก็ได้มาประมาณนี้นะครับอย่างที่คนเห็นกันนะแล้วเนี่ยทางพี่เขาเนี่ยเขาตัดสินใจนะแบบทักไปหาโคนามิเองเลยนะครับโคนามิก็ไม่ตอบนะบอกประมาณว่าแบบก็ตามที่ประกาศมาอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วที่ผมถกเถียงกันนะก็คือตรงเมอโซเชงนะครับผมตรงนี้เนี่ยคือมันอารมณ์ประมาณว่าแบบนะอาจจะแบบคือมันเขาง่ายคือผมสรุปให้ฟังง่ายคือมันไม่ชัดเจนอะนะผมไม่รู้จะใช้คำยังไงจริงๆนะครับผมมันกำกวมนะฮะเรื่องตำนานที่หายอีกนะครับถามไป2ครั้งไม่เคลียร์สักครั้งนะครับว่าตัวแทนตัวธรรมดาหรือว่าตำแหน่งเลเวลอะไรพวกนี้เนี่ยคือเอาง่ายๆอ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันชัดเจนได้เลยนะครับผมจากสิ่งนี้ให้ข้อมูลมานะครับคราวนี้พี่เขาลงทุนไปถามคนมีเองเลยนะครับผมถามคนอินโดนีเซียอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับผมนะสุดท้ายแบบแล้วก็คุยกันนะครับพี่เขาบอกว่าแบบผมก็บอกไปนะว่าบางครั้งเนี่ยผมแปลไปนะหลายๆคนก็ไม่เข้าใจนะผมก็โดนด่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เขาก็บอกประมาณนี้เลยครับว่าเนี่ยสุดท้ายนะมันก็ผิดที่ต้นทางแล้วแหละที่แบบให้รายละเอียดแบบค่อนข้างกำกวมนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรที่พอจะแบบมั่นใจได้บ้างว่ามันน่าจะเป็นแบบที่คนมีเขาบอกนะครับมาดูกันดีกว่านะฮะอย่างแรกนะที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะชัดเจนในระดับหนึ่งนะก็คือเนี่ยเกมจะเปิดตัวในเดือนธันวาคมนี้อ่ะนะแล้วก็หลายคนก็ยังถามว่าแล้วมันวันไหนล่ะไอ้คนอามีก็บอกได้แค่นี้เลยครับว่าเดซิมเบอร์ก็ธันวาเนาะเราก็ยังไม่รู้วันอยู่ดีนะครับในส่วนต่อมานะที่พอมั่นใจได้ว่ามันน่าจะมีเปลี่ยนไปตามที่มันบอกนิดหน่อยก็คือ max level cap นะครับก็คือนักเตะเนี่ยถ้ามีเลเวล31ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีเลเวลตันที่นักเตะแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับผมซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของอายุแล้วก็ความสามารถของนักเตะคนนั้นๆด้วยนะครับนะเนี่ยรายนี้แหละที่ถกเถียงกันนะเมื่อกี้นะครับผมเรื่องของการเปลี่ยนนะฮะเลเวลอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอั
ันนี้ก็เป็นเรื่องของเลเวลนะครับผมที่เราคุยกันไปเมื่อกี้อันนี้ตอนแรกเนี่ยมันอย่างนี้นะฮะคือมันไม่ชัดเจนเข้าใจไหมหลายๆคนสงสัยปวดหัวกันมากนะครับมีเลยครับมันก็เลยต้องมาให้เพิ่มเติมอีกนะแก้กันไปแก้กันมาเนี่ยครับเรื่องแค่เรื่อง max level cap นะฮะผมเรื่องเลเวลตันเนี่ย 3-4 โพสต์เนี่ยมาแก้ไปแก้มานะครับผมคือทำไมไม่ให้มันชัดเจนไปตั้งแต่ทีแรกนะครับผมก็นะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมแล้วไหนยังจะบอกอีกนะว่านักเตะเนี่ยจะเริ่มต้นที่เลเวล1เนี่ยคือในความคิดผมตอนนี้นะมันเริ่มเลเวล1ทุกคนเลยใน2019นะครับผมนะทุกคนมาเริ่มเลเวล1แต่ว่าแค่เลเวลตันอ่ะมันอาจจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับโอเคเนี่ยต่อมาอันนี้เนี่ยผมว่ามาแน่นอนนะครับในส่วนเนี้ยมาแน่นอนอันเนี้ยไอ feature player เนี่ยครับผมแพ็คเนี้ยยังไงก็มาภาคหลักก็มีนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็แน่นอนครับผมการเพิ่มประสบการณ์ด้านภาพความคมชัดกราฟิกนี่ครับผม Unreal Engine 4นะครับผมก็ตามนั้นแหละตามที่ได้ลองกันไปนะครับอ่ะมาดูนี้บ้าง New League นะก็บอกว่าจะมีลีกใหม่นะครับถ้าดูใกล้ๆนะก็จะมีเนี่ยฮะญี่ปุ่น Toyota Thai League Toyota Thai League เนี่ยคือพวกนี้ผมว่ามันก็มีแหละแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีตอนนี้เลยหรือเปล่าผมว่าส่วนหนึ่งที่เปิดธันวาคมยังไม่แน่ใจนะก็น่าจะตามนี้นะครับอาจจะต้องติดพวกลีกเลยอะไรพวกนี้อยู่อาจจะยังไม่เรียบร้อยนะครับเรื่องลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องที่พูดยากครับอันนี้นะฮะอันนี้เนี่ยผมนี้โคตรเซ็งหลายรอบมากเลยนะครับเป็นเรื่องของตำนานเนาะตำนานยังไงดีที่ได้ไปต่อนะครับโอ้ตอนแรกบอกมีแค่นี้แล้วก็มาเพิ่มนั่นเพิ่มนี่เนี่ยอัพเนี่ยสุดท้ายมันก็เลยเพิ่มมาเพิ่มคำนี้นะครับว่า last update นะฮะวันที่25 ตุลาคมตอนแรกพี่ก็ไม่บอกอ่ะไม่ขึ้นมาบอกเลยจนแบบเนี่ยอยู่ดีๆพี่แกก็มาเพิ่มนะครับเนี่ยไอ้10คนนี้เนี่ยแล้วค่อยมาบอกโถเอ้ยผมก็นึกว่าจะมีแค่นี้ตอนแรกนะก็คนที่ซวยก็คือผมนี่แหละฮะไม่มีอะไรมากมาอันนี้ก็เห็นบอกจะมีอัปเดตนะครับก็มันก็อัปเดตแหละมีฟีเจอร์ใหม่ประมาณนั้นโหมดเทรดเนี่ยมาแน่นอนอันนี้ผมว่าน่าจะมาแหละชัวร์นะครับผมยังไงก็ต้องมีนะภาคหลักก็มีนะครับเรื่องของอันเนี้ยผมก็โคตรไม่แน่ใจเลยนะว่าแบบมันจะเหมือนกับภาคหลักหรือเปล่าที่มีการเปลี่ยนจากการเปิดแพ็คจาก250เป็น100อะไรอย่างเงี้ยนะใช้100ทองหรือว่า100ไมค์ขับคอยในการเปิดแทนอะไรแบบนี้นะครับก็มีการลดราคานอกจาก250เป็น100คือ2 อย่างนี้เนี่ยเหมือนกับเวอร์ชันหลักนะครับผมนะในคอนโซลเลยน่าจะประมาณนั้นนะอันนี้นักเตะเนี่ยจะมีช่องเก็บนี่นะครับผมจำนวนตามนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องของสเกลนะครับจริงๆอันนี้ไม่ต้องบอกหรอกถ้าไม่เพิ่มขึ้นอ่ะ150เหมือนเดิมเลยหรือยังไงหมายถึงว่าเพิ่มให้อีก150จาก150เป็นบวกอีก150เป็น300อย่างงี้เหรอแล้วจาก250เพิ่มให้อีก500เป็น750เหรอคือยังไงครับพี่ผมนะก็เป็นว่าอันนี้มันไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นะครับผมก็เอาเป็นว่ามันน่าจะให้เราเนี่ย500แล้วก็150แหละแต่ที่เรายังไว้ใจกันไม่ได้ก็คือมันจะให้เราต้องซื้อไหมตอนแรกคิดอย่างนี้นะบอกก่อนว่าตอนแรกคิดอย่างนี้จนตอนหลังมันออกมาบอกว่าเนี่ยจะไม่มีการซื้อช่องสล็อตแล้วนะโอเคงั้นแสดงว่าก็น่าจะให้มาเลยนะพอบอกไม่มีให้ซื้อแล้วไงนะก็ตามนั้นนะครับผมเรื่องแค่นี้ก็ให้เราไปเถอะอย่าให้เรามาซื้อเลยนะครับผมโอ้โหไม่ค่อยคุ้มเลยนะมีในเรื่องของไอเทมใหม่อันนี้ก็น่าจะมีแหละครับเพราะว่าเรื่องของการเพิ่มตำแหน่งนักเตะอันนี้ก็จะเหมือนเวอร์ชันหลักนะครับน่าจะมีแน่นอนนะครับแก้ไขข้อมูลโค้ชก็แน่นอนครับภาษาเพิ่มมาใหม่2ภาษาอันนี้เนี่ยยังไงก็มีนะหลายคนที่คาดหวังว่าจะมีภาษาไทยนะครับผมบอกเลยว่าให้เอาความคาดหวังนั้นนะครับผมไปคาดหวังกับเรื่องอื่นดีกว่านะครับก็เพิ่มรัสเซียมากับตุรกีนะครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่ยืนยันแล้วว่าน่าจะชัวร์ก็คือจะไม่มี energy หรือว่าสายฟ้าให้เราเล่นแล้วนะครับเราก็เล่นแบบกี่รอบก็ได้เท่าที่เราจะเล่นไหวนะฮะตามที่เขาบอกมาเนาะนี่นะครับผมประมาณนี้นะ
Mac Level Cap ที่มีการเปลี่ยนไปอ่ะพูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เรื่องของเนี่ยอันนี้เหมือนกันตอนแรกเนี่ยบอกแพ็คบอลเงินบอลทองนะก็บอกว่าให้รีบๆเปิดนะครับผมแต่ก็นะก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงจนเพิ่งบอกนะครับว่าเนี่ยก็ไม่มีเวลาให้เรานะก็ไปเลือกเปิดเอานะครับอันนี้ก็นะใช้มือถือเครื่องเดิมได้ประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรมากครับผมตรงนี้เดี๋ยวผมสรุปแล้วกันก็เงินแล้วก็ทองที่เรามีทั้งหมดก็ได้ไปต่อนะครับผมซึ่งอันนี้นะจากเล่นมาหลายๆภาคผมว่ามันก็อยู่แล้วแหละไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะให้เราเก็บไปต่อไปได้ไม่งั้นนี่ผมบอกเลยว่าสมมติว่ามีคนเล่นอยู่10ล้านเนี่ยคนหายไป5ล้านอ่ะถ้าสมมติไม่ให้ไปต่อจริงเรื่องเงินนะครับเรื่องทีมเรื่องนักเตะเรื่องโค้ชนะครับผมก็มีการปรับให้หมดนะไอ้การ์ดเทรนเนอร์นะครับผมไอ้ริมเบรกเทรนเนอร์ก็ไม่ได้ไปต่อผมว่าอันนี้ชัวร์นะครับเพราะว่ามันก็มีออกมาบอกอีกรอบว่าไม่ได้ไปต่อแล้วนะอะไรแบบนี้นะก็นี่ครับมันก็จะมีการเปลี่ยนเป็นสเปเชียลเทรนเนอร์3ดาวให้นะครับผมอะไรประมาณนั้นนะไม่มีอะไรมากครับตรงนี้น่าเชื่อถืออยู่สเกาต์นะครับผมก็จะมีอันที่ได้ไปต่อไม่ได้ไปต่อนะครับประมาณนั้นอันไหนไม่ได้ไปต่อนะครับทุกอย่างนี้นะฮะอะไรก็ตามที่ไม่ได้ไปต่อมันก็ทดแทนให้เรื่องโค้ชก็มีการปรับหมดแหละทุกอย่างนะครับประมาณนั้นไม่มีอะไรมากอันต่อมานะครับผมก็เนี่ยไม่ต้องใช้ energy ในการเล่นแล้วอันนี้ก็เรื่องของสล็อตนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเนี่ยคือเอาจริงๆนะถ้าคุณมีนะครับให้รายละเอียดหรือว่าทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันชัดเจนไปเลยเนี่ยไม่ต้องมาบอกซ้ำก็ได้นะในเรื่องของคำถามเนี่ยก็เมื่อกี้ข้างบนก็บอกไปแล้วไงเรื่อง energy เรื่องสล็อตทำไมต้องมาบอกซ้ำซากนะครับเนี่ยอันนี้คือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องของตัวใครได้ไปต่ออะไรยังไงจะให้ข้อมูลในเดือนนี้นะครับผม November นะครับอันนี้ก็น่าเชื่อถืออยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันก็คงบอกแหละแต่ยังไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่ของเดือนนี้นะครับก็รอติดตามกันไปนะแล้วมันก็สุดประมาณนั้นนะครับคำถามแล้วมันก็มีเพิ่มมาใหม่นะล่าสุดนะอันนี้เนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่าแบบเนี่ยอันนี้ที่ผมถกเถียงกันกับ PS นะครับนะว่าสรุปคือยังไงบอลทองเปลี่ยนเป็นบอลดำให้บอลเงินเปลี่ยนเป็นบอลทองอะไรงี้หรือพูดง่ายก็คือนักเตะทุกคนมีการอัปเดตใช่ไหมตามนั้นนะฮะผมนี่ปวดหัวมากเนี่ยตำนานเนี่ยซ้ำซากอีกแล้วบอกแล้วว่าตำนานคนไหนได้ไปต่ออะไรยังไงนะครับผมให้ไปเช็คเอานะฮะตามนี้เฮ้ยนะคือถ้าตัดออกไปเนี่ยมันคือจริงมันมีไม่กี่เรื่องเองนะครับประมาณนั้นนะเรื่องของสคอชนะครับผมอันนี้ก็เคยบอกไปแล้วจริงๆข้างบนมันก็บอกนะครับว่าแบบมันจะมีการปรับให้ในเรื่องแผนการเล่นที่เรามีอยู่นะครับนะอันนี้เนี่ยน่าเชื่อถือว่าน่าจะเป็นตามนี้ก็คือเรื่องของสถิตินะครับที่เราเล่นกันมานะครับก็ตามนี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญยิ่งใหญ่อะไรมากนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญอยู่นะครับเรื่องของ inbox หรือว่าไอเทมที่เราได้จาก inbox นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออะไรก็ตามที่เราเล่นแล้วก็ไปกดรับรางวัลไอข้างบนนะครับที่เป็นรูปกล่องของขวัญ นะผมว่าอันนี้เนี่ยยังไงก็เก็บไปต่อได้แหละนะครับแต่บอกไว้เลยนะเป็นผมนะผมจะเปิดก่อนรับมาก่อนให้มันเหลือ0แล้ว2019มาค่อยว่ากันนะครับเผื่อใครจะเก็บไว้รอเปิดตอน2019ก็ได้ตามนั้นไม่ผิดนะฮะแต่ที่แน่ก็คือ Limit Break Trainer กับ Energy Recovery 2 อย่างนี้หายนะครับไม่ต้องเก็บไว้ใช้ใช้ไปเถอะนะแล้วนี่ก็คือ4อย่างนะครับที่เขาบอกว่าจะไม่มีในปี2019ก็คือ Slot Player นะครับผมช่องนักเตะช่อง Scout Limit Break Trainer นะครับ Limit Break นะเดี๋ยวนะดูตรงนี้นะครับLimit Break ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่าเทรนเนอร์ต่อท้ายแสดงว่าในภาคหน้าเนี่ยอาจจะไม่มีการตีบวกใดๆเลยซึ่งในความคิดผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้มีคลิปนึงที่ผมลงไปนะครับผมที่ผมพูดเรื่องของการไม่มีการตีบวกอะนะผมคิดแบบนี้เลยก็คือจะไม่มีการตีบวกอะไรทั้งนั้นใน2019นะครับ
ลองไปดูก็ได้อันนั้นนะผมพูดละเอียดเลยนะ Energy Recovery นะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของ Contact อันนี้ผมว่าน่าจะตามที่เขาบอกก็คือไอ้ที่เราต่อสัญญาไว้นะครับถ้ายังไงก็ตามปัจจุบันผมแนะนำว่าก็หมดแล้วค่อยต่อหมดแล้วก็ค่อยต่อก็ได้นะครับถ้ามันจะรีเซตให้นะนักเตะก็10นะครับผมโค้ชก็25นะครับในส่วนของคอนแทคหรือว่าการต่อสัญญานะครับใครที่ต่อเกินเยอะๆก็แนะนำว่าตอนนี้เนี่ยให้ต่อแบบปกติดีกว่าหมดก็ต่อใหม่นะครับประมาณนั้นหมดเทรดซ้ำน่าจะรอบที่3แล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยครับบอลเงินบอลทองนะครับผมก็ซ้ำอีกนะแต่ก็พอเข้าใจแหละว่ามันมีคนสงสัยเยอะเพราะว่าพี่คนมีเนี่ยแกไม่ให้แบบข้อมูลที่มันชัดเจนทันทีเนี่ยฮะก็ประมาณนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยสรุปนะก็คือว่าคุณเนี่ยสามารถเก็บไปได้นะแต่คุณจะมีเวลาจำกัดในการเปิดใช้มันนี่ประมาณนี้เลยนะครับนะก็ทั้งหมดนี้นะครับผมอันไหนที่ผมบอกว่าเชื่อได้ก็เชื่อตามนั้นนะครับใดๆก็ตามนะครับผมการเวลาเปลี่ยนอะไรๆก็เปลี่ยนไปได้นะครับผมสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอนไม่มีอะไรที่แน่นอน 100% นะครับบนโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชื่ออะไรก็ตามหรือว่าฟังอะไรไว้นะครับก็ฟังหูไว้หูเชื่อแค่ 99% อย่างที่ผมบอกก็พออีก 1% เผื่อใจเอาไว้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าประเด็นสำคัญณปัจจุบันนะเราเอาแค่ปัจจุบันก็พอนะครับเราควรเล่นเกมนี้ให้สนุกที่สุดทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับผมในโค้งสุดท้ายของ2018นะครับให้เกมเป๊ะ2018ที่เราเล่นมาเนี่ยมันเป็นเหมือนความทรงจำเนาะที่แบบอู้เราผ่านอะไรมันมาตั้งนานเราเล่นมาเป็นปีนึงเลยนะแล้วคุณลองคิดดูดิเกมบ้าอะไรติดมาเป็นปีอ่ะมันไม่ธรรมดานะที่เราจะได้เล่นเกมอะไรขนาดนั้นนะครับผมบอกแล้วผมเป็นคนนึงเหมือนกันที่แต่ก่อนนะเล่นเกมอะไรก็ตามนะ1อาทิตย์ผมก็เบื่อแล้วครับ1อาทิตย์ผมก็เปลี่ยนเกมเล่นเปลี่ยนเกมเล่นเกมนี้แหละโอ้โหพาผมมาไกลที่สุดตั้งแต่เล่นมาเลยโดยเฉพาะเกมมือถือเกมนี้นะฮะนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆคิดเห็นอย่างไรนะครับผมเชิญคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมอยากเข้าไปอ่านมากเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ